ไปได้แล้วบอร์ดแรกเลือกยังไงให้ปังวันนี้น้องกวาพี่มดได้เอาบอร์ดฟ็อกเซนบอร์ดแรกของเรามาให้โปรมาสเตอร์นั่นก็คือจูเนียร์และพี่เผาให้ทั้งสองคนดูกันไปเลยว่าปังพอจะเป็นบอร์ดแรกแล้วก็เป็นบอร์ดเดียวตลอดไปหรือเปล่าที่สำคัญอะสู้สมูทสตาร์ได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะโอ้แตกเลยอีพีสวัสดีค่ะ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 นี่คือพี่เผานะคะคนสวยของเราน้องชื่ออะไรอ่ะน้องชื่ออะไรน้องชื่อชอบทำผ้าจริงๆชอบน้องชื่ออะไรน้องชื่อจูเนียชอบทำผ้าชอบทำผ้าไม่ชอบทำพี่จูเนียนะคะก็เป็นแบบคุณครูที่สอนชั้นคนแรกนะเอาขาวางเอามือจับเผาครับจับเผาตัวเองสิเว้ยทุกวันนี้ที่เล่นไม่ได้เนี่ยก็เพราะคุณเป็นผมนั้นนางได้แล้วนะนางเริ่มพัฒนานะจากวันนั้นทำอะไรกรี๊ดแค่เต้นอย่างเดียวแล้วกรี๊ดแล้ววันนี้ล่ะวันนี้ก็กรี๊ดและเต้นเหมือนเดิมฉันกับพี่มดอ่ะก็คือมีบอร์ดเป็นบอร์ดแรกของฉันกับพี่มดก็คือน้อง Foxins ก็คืออยากพาน้องมาเนี่ยให้น้องมาเปิดตัวใช่โปรมาสเตอร์จากบ้านกิฟฟินดอร์ทั้งสองคนนะช่วยแนะนำหน่อยว่ามันดีไหมสำหรับบอร์ดแรกแล้วมันจะไปต่อมันเทียบเท่ากับของเธอหรือเปล่าแบบของนอกอ่ะที่ฉันเอามาเนี่ยคือมันโอเคแล้วมาคือฉันสามารถแบบเล่นและลงบอร์ดได้ไหมงั้นมาฟังคุณจูก่อนว่าทำไมคุณจูเขาถึงเลือกบอร์ดสัญชาติออสเตรเลียทำไมคุณจูถึงเลือกหนึ่งคือมันเบาเลยครับสองคือมันเลี้ยวง่ายเลี้ยวง่ายใช่เราไม่ชอบเล่นอะไรที่มันต้องออกแรงเยอะคือเหมือนเราบอร์ดแรกของเราก็คือสมูทสตาร์เหมือนกันสิ่งแรกที่เราตัดสินใจซื้อสมูทสตาร์เพราะว่าเราถามคนที่เขาเล่นเซิร์ฟว่าเฮ้ยอยากลองเล่นเซิร์ฟสเก็ตอ่ะควรจะเป็นยี่ห้อไหนที่ฟิลมันได้สุดเขาก็เลยแนะนำว่าสมูทสตาร์มันจะมีความผิวใกล้เคียงกับการเล่นเซิร์ฟในน้ำมากที่สุดก็คือพี่เผาอ่ะเล่นเซิร์ฟน้ำมาก่อนเล่นเซิร์ฟอยู่แล้วคือเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นสมูทสตาร์เพราะฉะนั้นบอร์ดแรกคือยังไม่เคยลองฟิลเลยนะแต่สั่งซื้อมาเลยรู้สึกว่าฉันมั่นใจในแบรนด์นี้ฉันจะเอามาเอางี้คือ2คนนี้ยังไม่เคยลองบอร์ดเรานะคือบอร์ดเราเป็นบอร์ดน้องใหม่มาแรงก็คืออยากให้โปรมาสเตอร์ทั้ง2คนอ่ะลองเอาตรงๆเลยว่ามันโอเคมั้ยตรงๆกันนะตรงๆเลยไม่ว่ากันนะตรงๆเลยตรงนะตรงๆโอเคอ่ะดูลักษณะกายภาพกายภาพก่อนยังไงเล่าสิให้โปรจูดูสิเออเธอเอานี้มาเป็นยังไงน้ำหนักเธอได้ครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปมีอะไรที่เราต้องดูบ้างถ้าเราจะเลือกเซิร์ฟสเก็ตสักตัวนึงจริงๆง่ายสุดก็ถ้าเกิดชอบก็หมายถึงชอบลายถ้าคิดอะไรไม่ออกเออชอบลายมันคือแฟชั่นนะก็ถ้าเกิดเขาให้ลองขึ้นไปเหยียบได้อะถ้าลองขึ้นไปเหยียบแล้วมันรู้สึกว่ามันถนัดมันพอดีเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เอาไว้เลือกได้อันนี้คือกรณีไม่รู้เลยนะแต่เท่าที่เรามองนะเราว่าแผ่นเนี้ยแผ่นเด็กอะดีตรงที่ว่าคือแบบมันไม่แฟลตอะคือมันไม่เรียบมันจะมีความเคิร์ฟเหมือนคอนทับอะแต่คอนทับก็จะ5บาทนะอะไรมาเนี่ยคือดีไซน์ของเขามันจะออกแบบให้มันคือถ้าเป็นบอร์ดสเก็ตบอร์ดธรรมดาทั่วไปมันก็ตรงๆใช่ไหมหรือบางทีเราเห็นยี่ห้ออื่นนะมันจะตรงๆซึ่งตรงแล้วมันไม่ดีไหมมันก็ดีแต่ถ้าหากเป็นแบบเคิร์ฟแบบเนี้ยจังหวะที่เราเหยียบอะแล้วการเวลาที่เราคาบเอียงขาหน้าหลังมันจะรับกับเท้าเรามากกว่าซึ่งบอร์ดตัวนี้มีเว้ยใช่ของเราดีว่ะแล้วชัดกว่าของฉันอีกนะจริงหรอเออเนี่ยของฉันยังไม่อ่ะบ๊ายบายน้องไปแล้วคืออันนี้บอร์ดที่เขาทำเองนะเนี้ยอันนี้ก็ตามนี้แต่อันนี้ของฉันนะไม่ค่อยเคิร์ฟเท่านี้อันนี้ดีอันนี้เคิร์ฟกว่าดีวัสดุก็ค่อนข้างดีไม้แข็งแรงวงเลี้ยวอะไรอย่างงี้อันนี้คือเขาเรียกบูชิ่งหรือสปริงคะอันนี้บูชิ่งบูชิ่งคืออะไรอ่ะบูชิ่งภาษาง่าวๆก็มันเป็นลูกยางครับแต่ว่าฮะเหมือนของเธอเลยป่ะไม่เหมือนค่ะของฉันเป็นทักสปริงจ้ะมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงครับพี่เผาครับสำหรับเรานะความสมูทกับวงเลี้ยวเรารู้สึกว่าการใช้สปริงอ่ะ
มันไม่ต้องออกแรงเยอะแต่คือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวข้องว่าเฮ้ยต้องเป็นยี่ห้อไหนต้องเป็นแบบต้องเป็นอะแดปเตอร์ต้องเป็นสปริงต้องเป็นบูชี่มันอยู่ที่เราเลือกใช่สำหรับบอกเลยใช่ไหมว่ามันดีจริงสำหรับคนที่แบบยังทรงตัวไม่ได้คือแบบไม่รู้จักกีฬาเกี่ยวกับเรื่องสเก็ตไม่เคยทรงตัวบนกระดานเลยมาก่อนบูชิ่งอ่ะเหมาะสุดเพราะอย่างที่จูว่าเลยถ้าเป็นสปริงอ่ะคุณแบบไม่เคยทรงตัวมาก่อนพอไปยืนแล้วมันจะบุญไงแต่ตัวเนี้ยมันสามารถยืนได้เอางี้ลองเล่นทุกอย่างที่ซูซ่าเล่นเอาตัวนี้เล่นด้วยลองดูอ่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะลุยค่ะบอร์ดเรามาลงบอร์ดพี่เผาด้วยเดี๋ยวลองดูว่าลีลา2คนนี้จะเป็นยังไงเออส่วนเราจะยืนเป็นเด็กเชียร์และปั๊มอยู่ข้างๆเฮ้ยดับด้วยว้าวอันนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าท่าอันนี้คือลงจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นไม่มีท่าอะไรทั้งนั้นว้าวนี่เลี้ยวได้เห็นไหมเลี้ยวได้หักเลี้ยวได้เออได้อันนี้คือได้อันนี้ก็ได้เลยอันนี้คือดีเลยเนี่ยได้เลยฟึ๊บได้เลยถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนไม่เคยลงบ่อใช่ไหมแล้วเราอยากลงบ่อแล้วบังเอิญว่าสเก็ตตัวแรกที่เรามีมันเป็นหน้าแบบสปริงอาจจะสายหน่อยแต่นี่พอมันเป็นบุ๊คชิ่งปุ๊บมันจะมีความแข็งแรงเห็นไหมมันจะมั่นคงกว่าถูกไหมเฟสเตอร์ของเราทั้งสองคนเขาบอกแล้วว่าน้องลงบ่อได้เราก็ต้องสองคนอ่ะชาเลนจ์ลงบ่อครั้งแรกเอาแค่แบบลงจากตรงนั้นอ่ะแล้ววืบลงมาให้เราไม่ล้มจากขอบอ่ะแล้วก็ฟิลลงแค่นั้นติดยังไงก่อนตอนเนี้ยโปรเฟสเตอร์ช่วยเขาด้วยค่ะเขามาล้อกับเซฟตี้ค่ะคือคนเราอ่ะนะจะชาเลนจ์อ่ะนะตัวเองยังไม่มั่นใจเลยยืนให้ถนัดกล้าท้าเขาดื่นยืนให้ถนัดจะลงยืนให้ถนัดมองทางมองอย่ามองพื้นมองทางที่จะไปกับเอามือชี้ต่ำๆในทางที่จะไปยักษ์โหยืนไหลลงมาสิไหลลงมาสิเอามือชี้ลงมาลงเฮ้ยทิ้งโอเคย่อไว้นะเอ้ยตัวเองไปทิ้งไปนู่นนี่เห็นปะพอเธอจะจับเราเห็นปะเกิดอะไรขึ้นเห็นปะชี้ไปทางโน้นตื่นเอาใหม่ได้ปะได้มึงใช้เวลาเดินทางจากตรงนู้นมาเนี่ยมึงยังไม่ได้ไปไหนเลยคว้าคอนะเทียมหนักข้างหน้าไว้เดินไปได้แล้วพร้อมยังมือชี้ไปมองทางนู้นมองทางไปนู้นอันนี้ทิ้งน้ำหนักกูที่มันเป็นบูชิ่งมันก็ต้องออกแรงเยอะกว่าสปริงอยู่แล้วแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะมาดูกันเลยระหว่างฟ็อกเซนกับสมูทสตาร์จะทำทุกอย่างได้เหมือนกันหรือเปล่าThank you.
ชวนคนอื่นลงบอร์ดเป็นลงบอร์ดเป็นไงแม่ถือว่าเราซ้อมโพสเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันอะไรอะไรกันเนี่ยหน้าหลังหน้าหลังทุกคนคะวันนี้ก็คือการลงการขึ้นบอร์ดของมดครั้งที่2ซึ่งกว่าก็คือเล่นมาได้สักพักแล้วแหละเนาะแต่ว่าแบบวันนี้ถือว่าแอดวานซ์มากอยากจะบอกงี้ก่อนว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นอ่ะค่อยๆทรงตัวไปก่อนดีกว่าเล่นแบบเรียบๆง่ายๆก่อนอ่ะอย่าเพิ่งแบบว่าแอดวานซ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะของพวกนี้มันก็มีอันตรายของมันแหละแล้วก็อีกอย่างนึงคือเซฟตี้นะคะเราต้องมีนะคือเราก็เล่นได้แหละวันนี้แต่ว่าเราต้องอยู่ใกล้คนที่มีความรู้และมีประสบการณ์คือใครที่กำลังมองหาบอร์ดตัวแรกอยู่ถ้าหากคุณมีเงินที่จะซื้อบอร์ดแพงๆแล้วคิดว่าชอบนั่นคือสไตล์ก็ซื้อได้เลยแต่ถ้าหากเราแบบว่าค่อยๆเก็บเงินนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราเพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าบอร์ดตัวนี้มันก็โอเคนะด้วยอะไรหลายๆอย่างเมื่อกี้เราเล่นคราฟตรงเราก็เล่นได้ใช่ไหมลงบอร์ดเราก็เล่นได้หรือว่าเราจะเล่นแรมเนี่ยคือประสิทธิภาพมันได้หมดเลยวันนึงที่เราเอาตัวนี้เป็นบอร์ดตัวแรกแล้วเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเราสามารถอัดแอปมันได้เปลี่ยนบูทชิงได้ให้มันนิ่มกว่านี้ให้มันแข็งกว่านี้ลูกปืนคือทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนได้หมดเลยถ้าหากคุณชอบสไตล์บูทชิงฟอกเซนได้ค่ะเย้ก็จริงๆจริงๆก็ควรจะเล่นให้ชินก่อนเล่นให้พอมีประสบการณ์ถ้าเกิดอยากจะเล่นครั้งแรกก็ทางที่ดีก็มีคนที่เล่นเป็นหรือว่าคนที่พอจะช่วยเซฟเวลาล้มได้เนี่ยก็จะทำให้เวลาล้มไม่บาดเจ็บมากหรือว่าไม่เจ็บแล้วสำหรับน้องฟ็อกเซนเป็นไงคะพอพี่ทูลองแล้วใช้ได้ครับก็จริงๆลองเล่นดูก็เล่นได้หมดนะเล่นขึ้นแรมทำอะไรเงี้ยเล่นได้ถ้าอนาคตอยากจะพัฒนาอยากจะอัปเกรดก็เปลี่ยนบูชิ่งก็น่าจะพอละครับเพราะว่าวงเลี้ยวเขาก็ใช้ได้อยู่ครับนี่อันนี้ก็แบบราคาไม่แพงราคาไม่แพงสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยแล้วสำหรับการลงบอร์ดของเราสองคนเป็นไงคะก็ฉันตอบอันนี้บงพังพินาศก็คือต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่แห่งนี้ด้วยนี่คือนะคะเซิร์ฟสกิลค่ะพี่พาววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพี่พาวแล้วก็พี่จูขอบคุณนะคะพี่พาวพี่จูฝากช่องนี้ด้วยนะคะอยากทำอะไรทำค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะค่ะนิ่งๆเย้ทำอย่างนี้อยู่ตรงนี้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ไปกระเด็งอ่ะไปกระเด็ง